Forest Innovation นะครับวันนี้พามาชมโครงการใหม่ของซูเปอร์ไลท์ต้องบอกว่าเป็น1โครงการที่ฮอตมากๆนะครับตั้งแต่มีการแถลงข่าวเปิดตัวไปเนี่ยหลายๆคนถามถึงที่นี่คือซูเปอร์ไลท์ไทม์เจริญนครนะครับหลายๆคนทราบกันดีตอนนี้เจริญนครเป็นทำเลที่โอ้โหฮอตมากๆนะครับมีอะไรเกิดขึ้นใหม่ๆเยอะแยะมากมายนะครับเสน่ห์ของเจริญนครนะครับเรารู้กันดีว่ามันคือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเพราะนั้นการดีไซน์ออกแบบของตัวอาคารเนี่ยมีการนำเอาอิเลเมนต์ของคลื่นต่างๆเนี่ยมาเป็นองค์ประกอบแล้วก็การออกแบบเรื่องของทิศทางลมแสงต่างๆเนี่ยให้เราสามารถรับลมแม่น้ำแล้วก็มองเห็นวิวแม่น้ำได้ในหลายๆจุดของโครงการครับรายละเอียดมีเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูพร้อมๆกันครับซูเปอร์ไลท์ไทม์เจริญนครนะครับจัดว่าเป็นโครงการ One of a Kind ของทางซูเปอร์ไลท์ที่เปิดตัวช่วงปลายปี2567นี้นะครับความโดดเด่นโครงการเนี่ยหนีไม่พ้นเรื่องของทำเลที่ตั้งโครงการที่อยู่ติดถนนเจริญนครนะครับย่านเศรษฐกิจการค้าที่ยังคงมีเสน่ห์มีมนต์ขลังมาจนถึงปัจจุบันนะและอีกสิ่งหนึ่งที่เราคิดถึงย่านเจริญนครนั่นก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาที่ทอดผ่านขนานไปกับเส้นถนนเจริญนครนะครับพวกแบบโครงการเนี่ยจึงมีการเอาเส้นสายลายโค้งที่เปรียบเสมือนเป็นเส้นคลื่นมาเป็นองค์ประกอบหลักในการออกแบบซึ่งเราเนี่ยจะได้เห็นอยู่ในหลายจุดภายในโครงการนะครับอาทิลวดลายถนนภายในโครงการหรือว่าลวดลายจากฟาซาดครับโครงการเนี่ยตั้งอยู่บนที่ดินประมาณสัก3ไร่1งานนะครับช่วงซอยเจริญนคร46ถึง48จากที่ตั้งโครงการเนี่ยรายล้อมไปด้วยแหล่งการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายนะครับร้านค้าร้านอาหารย่านเจริญนครเนี่ยชื่อดังเยอะมากๆนะและยังใกล้ World Tourist Shopping Destination อย่างไอคอนสยามนะครับห่างไปประมาณสัก 2.9 กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับจริงๆแหล่งช้อปปิ้งแถวๆนี้ก็มีให้เลือกเยอะนะไม่ว่าจะเป็น Riverside Plaza Bangkok นะครับเสนาเฟสเองหรือแม้แต่ Gum Cross เจริญนครเนี่ยที่เพิ่งเปิดให้บริการเมื่อ1พฤศจิกายนนี้นะครับการเดินทางเนี่ยก็เรียกว่าถ้าเกิดใครขับรถนะก็สะดวกนะครับเพราะว่าโครงการเนี่ยเขาอยู่ติดถนนใหญ่จะเข้าเมืองไปทำงานย่านสีลมสาทรพระราม3รัชดาเนี่ยก็เชื่อมต่อให้เลือกขับรถข้ามไปทางสะพานตากสินหรือว่าสะพานกรุงเทพก็ง่ายๆนะครับหรือถ้าเกิดใครใช้รถไฟฟ้าเนี่ยจากตัวโครงการเนี่ยห่างจาก BTS กรุงธนบุรีเพียง 2.2 กิโลเมตรเท่านั้นนะครับและโครงการเนี่ยมีชัตเตอร์เซอร์วิสคอยให้บริการอีกด้วยโครงการเนี่ยมียูนิตเปิดขายทั้งหมด461ยูนิตนะครับแบ่งเป็นยูนิตพักอาศัย459ยูนิตและก็2ร้านค้านะครับถ้าเข้ามาดูที่ Facility สิ่งอำนวยความสะดวกที่เนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ที่บริเวณชั้น1ที่โดดเด่นเนี่ยก็จะเป็นส่วนของล็อบบี้นะครับมีห้องประชุมห้องนั่งทำงาน Meeting and Time Workspace นะครับมีโซนจอดรถรอบๆอาคารนะครับพร้อมจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่เนี่ยจอดรถให้มามากถึง 63% นะครับยังไม่รวมจอดซ้อนคันนะและสำหรับชั้นไฮไลท์ส่วนกลางเนี่ยก็จะถูกจับมาวางอยู่ที่บริเวณชั้น27แล้วก็28นะครับที่ให้ลูกบ้านเนี่ยสามารถขึ้นมาใช้ได้สามารถมองวิวแม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างเต็มตานะครับและสำหรับชั้น27นะครับก็จะประกอบไปด้วยส่วนของสระว่ายน้ำนะครับ Time Sky Pool ที่มีฟังก์ชันของ Jacuzzi แล้วก็สระว่ายน้ำเด็ก Kids Aqua Pool นะครับพื้นที่ของเด็กเนี่ยก็จะมีส่วนของ Time Playroom นะครับที่สเปซนอกจากนี้เนี่ยในส่วนของฟิตเนสเองเนี่ยก็เรียกว่าเป็นฟิตเนสลอยฟ้านะก็ล็อกคลับบิ้งด้วยนะครับสามารถออกกำลังกายออกมาคาร์ดิโอมองวิวแม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างเต็มตานะครับและถ้าเกิดใครอยากจะขึ้นมานั่งทำงานเนี่ยเขาก็มีห้อง Time Workspace นะครับเป็นห้องนั่งทำงานสามารถรับวิวสร้างบรรยากาศในการทำงานได้อย่างดีครับชั้น 28A เนี่ยก็จะมี Time Sky Lounge นะครับแล้วก็มี Roof Garden พื้นที่สีเขียวภายในโครงการเนี่ยก็เรียกว่ามีมากมายหลายจุดมากๆนะครับสำหรับห้องพักอาศัยเนี่ยต้องบอกว่ามีมากมายหลากหลายขนาดพื้นที่นะครับ1 bedroom เนี่ยเขาเริ่มใหญ่ถึง35ตารางเมตรเลยทีเดียวนะครับที่เนี่ยห้องใหญ่สุดนะก็จะเป็นห้อง3 bedroom duplex 163.5 ตารางเมตรกันเลยทีเดียวซึ่งต้องบอกว่าห้อง duplex เนี่ยเป็น rare item ขายหมดไปแล้วด้วยนะห้องพักอาศัยเนี่ยจะเริ่มที่บริเวณชั้น6ถึงชั้น20นะครับที่เป็น typical floorให้ความสูงอยู่ที่ 2.7 เมตรนะครับและสำหรับชั้น21ถึงชั้น26เนี่ยนะครับเป็นห้องที่เป็นห้องไฮซีลิ่งนะครับต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าให้ความสูงมากถึง 2.9 เมตรเลยทีเดียวและห้องที่เป็นห้องใหญ่สุดของแต่ละชั้นนะครับก็จะได้พื้นที่ที่เป็นสเปซห้องเก็บของเพิ่มขึ้น3ตารางเมตรในทุกๆชั้นนะครับอันนี้รวมอยู่ในโฉนดด้วยครับอย่างห้องนี้นะครับคือห้อง1 bedroom plus ขนาด43ตารางเมตรนะครับเข้ามาเนี่ยเราก็เจอโซนที่เป็น kitchen area นะครับสิ่งที่เข้ามาแล้วผมรู้สึกสะดุดตามากๆนะคือชุดครัวชุดนี้นะครับต้องบอกว่าที่เนี่ยเขาขายแบบ fully fitted นะตัวชุด counter ครัวชุดนี้โอ้โหเข้ามาแล้วแบบสวยมากนะครับเขาให้มาด้วยนะครับชุดครัวชุดนี้สิ่งที่รู้สึกว่าเข้ามาแล้วดูดีมากๆคือตัวท็อปหิน
ป็นหินสังเคราะห์สีขาวนะครับแล้วก็ back splash เป็นลายกระเบื้องลายหินแบบนี้นะดูดีงามมากๆนะครับเตาเป็น induction นะครับเป็นฮอปพูดของฮาเฟเล่หมดเลยนะแล้วก็ฮูดตัวนี้ดูออกไปด้านนอกด้วยนะครับตัวหน้าบานตู้เก็บของต่างๆเนี่ยก็เป็นแบบไฮกลอสนะครับซึ่งนี่เขามีการติดตั้งตัว iMove นะครับนี่นั้นถ้าเกิดคุณผู้หญิงหลายๆคนรู้สึกว่าตู้มันสูงไปนะฮะเพราะว่าที่เนี่ยเพดานเขาสูง 2.7 นะเราก็ไม่ต้องกังวลนะถ้าหยิบของแบบก็ดึงลงมาแล้วก็หยิบขวดอะไรต่างๆวางได้อย่างง่ายๆนะครับอันนี้รู้สึกว่าดีมากๆนะครับตัวอย่างนึงที่ผมรู้สึกว่าแม่เขาทำมาให้แบบครบมากๆนะครับคือชุดนี้ครับเป็นชุดที่เราสามารถแขวนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆได้เยอะมากๆนะครับอันนี้ของฮาเฟเล่เหมือนกันนะถ้าเกิดใครแบบชอบทำอาหารแล้วก็แบบดูเป็นสูตรอาหารไปด้วยก็มีที่วางแท็บเล็ตแบบนี้มาให้นะครับนี่ดีมากๆนะครับหันมาฝั่งนี้นะครับก็จะมีสเปซที่ว่าค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะครับอันนี้เขาวางตู้เย็นมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะอันนี้ตู้เย็นเรียกว่าเป็นไซส์แบบใหญ่มากๆนะครับเราสังเกตว่าก็ยังมีพื้นที่ที่สามารถเดินได้อย่างสบายนะครับเรียกว่าไม่ค่อยมีอะไรเกะกะขวางทางเลยทีเดียวนะฮะตรงนี้เราอย่าวางตู้เก็บรองเท้าเพิ่มไปก็ได้นะมีสเปซเหลือเยอะมากมายนะครับจุดนี้โครงการก็วางโต๊ะทานข้าวแบบ4ที่นั่งให้ดูตัวอย่างแต่เนี้ยเขาชิดผนังไปนะครับก็นั่ง2ที่นั่งกำลังเหลือๆสบายๆวันไหนมีเพื่อนมามีแขกมาเนี่ยก็สามารถดึงมาเสริมเก้าอี้เข้าไปก็สามารถรับแขกเพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับอ่ะตรงนี้เป็นโซนที่เป็น living area นะครับก็วางโซฟาแบบ3ที่นั่งให้ดูเป็นตัวอย่างนะระยะของเขาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณอยากจะวางโซฟายาวแบบ4ที่นั่งผมว่าทำได้นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะอยู่กัน2คนนะนั่งแบบ3ที่นั่งแบบนี้อาจจะดูชิดเกินไปนะครับเนี่ยถ้าขยับมาอีกหน่อยเนี่ยก็จะมีพื้นที่เหลือๆหรือว่าถ้าเกิดอยากจะนอนเพิ่มตรงนี้ก็มีพื้นที่ที่นอนได้สบายๆนะครับระยะการดูทีวีเนี่ยถือว่าไม่ใกล้ไม่ไกลจนเกินไปนะครับตรงนี้ติดตั้งทีวีสักประมาณสัก45ไม่เกิน50นิ้วกำลังสบายตานะครับสำหรับห้อง Plus ที่เป็นจุดขายของห้องนี้นะครับตรงนี้ทางโครงการเขาเรียกว่าเป็น Favorite Corner นะครับเพราะนั้นมันสามารถเป็นมุมที่เราเอาไว้ทำอะไรที่เราชอบได้นะบางคนอาจจะออกแบบเป็นห้องทำงานเล็กๆนะครับเป็นห้องซ้อมกีตาร์ซ้อมดนตรีเบาๆได้นะหรือว่าอาจจะเป็นห้องเอาไว้เป็นห้องอเนกประสงค์ห้องแต่งตัวห้องถ่ายไลฟ์อะไรก็ตามที่คุณต้องการใช้พื้นที่เพิ่มเติมเนี่ยตรงนี้สามารถเป็นพื้นที่เพิ่มเข้ามาได้มันทำให้ฟังก์ชันภายในห้องเนี่ยมันรู้สึกว่าไม่เหมือนอยู่คอนโดนะฮะมีพื้นที่ที่เราสามารถใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นเหมือนการอยู่อาศัยในบ้านเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นอีกไทป์นึงนะที่ได้รับความนิยมมากๆนะครับห้องเนี้ยเขาก็ติดแอร์เพิ่มมาให้อีกตัวหนึ่งนะครับสังเกตว่าแอร์ในโครงการเนี่ยเขาจะให้แอร์แบบฝั่งฝ้าของ Samsung มาให้นะฮะเรียกว่าเป็นสเปคที่ดีมากๆแล้วก็มีการกรอง PM แบบ 1.0 ส่วนตัวเนี้ยเป็นของ Samsung เหมือนกันนะครับกรอง PM 2.5 เพราะนั้นเรื่องของสุขอนามัยทางด้านอากาศเนี่ยผมรู้สึกว่าทางสุภลัยเนี่ยเขาดูแลเขาเลือกสเปควัสดุที่แถมมาให้ดีมากๆนะครับมาดูส่วนของพื้นที่ห้องนอนนะครับเรียกว่าห้องนอนอันนี้เรียกว่าค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะครับสังเกตว่าเนี่ยการระยะในการเดินเข้าไปนอนด้านในนะเดินได้อย่างสบายๆนะครับมีพื้นที่ที่เหลือๆไม่ต้องตะแคงเดินนะรู้สึกว่าดีมากๆนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเขาก็วางเตียงแบบ queen size ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครจะวางแบบ king size เพิ่มเติมผมว่าตรงนี้ทำได้เพราะว่า space เนี่ยยังมีพื้นที่เหลือแต่ว่าอาจจะไม่มีพื้นที่ในการวางโต๊ะหัวเตียงนะครับแต่ว่าก็ไม่ยากนะครับคุณก็สามารถขยับพื้นที่ตรงนู้นไปนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือโครงการเขาขายแบบ fully fitted นะครับเพราะว่าอันเนี้ยพื้นที่ภายในห้องเราก็ดีไซน์ตามความชอบของตัวเองไปได้นะครับตรงด้านนอกตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ในส่วนของระเบียงนะต้องบอกว่าที่เนี่ยเขาดีไซน์ระเบียงค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวประมาณสักเมตร20ได้นะครับสเปซเนี่ยเรียกว่ากว้างออกไปใช้งานได้อย่างจริงจังนะครับนี่ครับอย่างที่บอกเนี่ยตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เราสามารถดีไซน์เพิ่มเติมได้นะครับตรงนี้โครงการเขาก็จัดให้ดูเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะครับคุณอาจจะขยับเข้ามาอีกนิดนึงนะก็จะได้พื้นที่ข้างเตียงค่อนข้างเยอะจะทำเป็นวางเตียงแบบ king size หรือจะวางโต๊ะขวดเตียงเพิ่มก็ได้นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากๆนะคือการคิดแล้วก็ให้มาแบบจบๆของสุภลัยนะครับตัวในห้องเนี่ยในทุกพื้นที่เนี่ยเขาจะมีการแถมวอลเปเปอร์ห้องนอนห้องนั่งเล่น living area เนี่ยมีแถมติดตั้งวอลเปเปอร์มาให้เรียบร้อยเลยนะก็ถือว่าถ้าเกิดใครไม่ได้อยากจะทำอะไรเยอะมากมายนะฮะตรงนี้ก็ถือว่าจบๆนะครับพามาดูอีกห้องนึงนะครับนี่ว่าเป็นห้องนึงที่ผมรู้สึกส่วนตัวนะอันนี้ส่วนตัวมากๆผมรู้สึกว่าห้องนี้ผมชอบมากนะครับอันนี้คือห้องแบบ1 bedroom 35ตารางเมตรนะครับความน่าสนใจเขาคือเป็นห้อง bedroom ที่มีความสูงค่อนข้างเยอะคือ 2.7 นะแล้วก็ได้พื้นที่ที่เริ่มต้นถึง35ตารางเมตรนะครับแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งคือเขาจะได้ในส่วนของ walk-in closet ด้วยนะครับเรียกว่าเป็นแปลนห้องแบบใหม่ที่ทางสุภลัยเองเนี่ย
ช้ที่โครงการสุภาลัยธารเจริญนครเป็นที่แรกนะครับอีกอย่างนึงที่สเปคเขาให้มาดีมากๆนี่คือตัวสมาร์ทดิจิตอลดอร์ล็อกแบบนี้นะครับอันนี้ต้องบอกว่าถ้าเกิดใครที่เป็นคนที่ไม่ชอบพกกุญแจนะอันนี้ดีคือมีระบบที่เป็นฟิงเกอร์สแกนได้กดพาสโค้ดที่หน้าจอได้หรือว่าถ้าเกิดมีบัตรอยู่ในกระเป๋าตังค์นะก็แตะบัตรเปิดประตูได้ถ้าเกิดไม่ได้ลืมอะไรก็ใช้แอปพลิเคชันบนมือถือก็ยังได้ด้วยหรือว่าไหนมีเพื่อนมาเนี่ยเราก็ยังสามารถส่งวันทามพาสเวิร์ดไปให้เพื่อนเข้ามาในห้องก่อนได้นะครับเรียกว่าให้สเปคมาดีมากๆสำหรับตัวดิจิตอลดอร์ล็อกครับห้องนี้เข้ามาแล้วเนี่ยในโซนด้านหน้าเราก็จะเจอลิฟวิ่งแอเรียนะครับห้องนี้ระยะการดูทีวีถือว่าค่อนข้างดีนะฮะเนี่ยจากตรงนี้วางโซฟาสัก 2-3 ที่นั่งได้อย่างสบายๆนะครับแล้วก็ระยะการดูทีวีเนี่ยถือว่าอยู่ในระยะที่ดีเลยทีเดียวนะครับไม่ใกล้แล้วก็ไม่ไกลจนเกินไปสำหรับผมเนี่ยถ้าวางทีวีสัก60นิ้วก็ยังได้อยู่นะจุดนี้เองเนี่ยก็ออกแบบมาวางโต๊ะทานข้าวหรือว่าถ้าอยากจะเอเนกประสงค์มากขึ้นนะก็ปรับตรงนี้เป็นพื้นที่ทานข้าวแล้วก็นั่งทำงานไปด้วยได้นะครับนั่งทำงานดูทีวีตรงนี้ใช้ทีวีเครื่องเดียวก็พอนะห้องนี้จริงๆแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากๆอย่างเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วก็คือในส่วนของตัวแอร์เนี่ยสังเกตว่าโครงการเนี่ยเขาแถมแอร์ฝังฝ้า Samsung Win Free มาให้ซึ่งสเปคของแอร์เนี่ยก็สามารถกรอง PM ได้ถึง 1.0 เลยทีเดียวนะฮะเรียกว่าอากาศดีแน่ๆนะครับแล้วตรงนี้ใกล้แม่น้ำอีกนะเรื่องมลพิษต่างๆเนี่ยก็อาจจะน้อยลงนะครับมาดูในส่วนของห้องนอนนะครับตรงนี้มีการติดตั้งกระจกสไลด์แบบ3ตอนมาให้นะครับก็ดีนะฮะดูเป็นสัดเป็นส่วนมากยิ่งขึ้นนะถ้าเกิดเราอยากจะนอนหรือว่าเพื่อนยังจะดูทีวีอยู่เนี่ยก็ไม่รบกวนกันนะครับอันนี้มีพื้นที่เรียกว่าโอ้โหเหลือมากๆนะฮะวางเตียง king size ได้อย่างสบายๆอันนี้เขาก็วาง queen size มาให้ดูนะยังสามารถวางโต๊ะหัวเตียง2ฝั่งได้สบายๆนะฮะระยะการเดินเข้าไปนอนด้านในก็ถือว่าทำได้ดีนะไม่ต้องตะแคงเดินก็ยังเดินได้อย่างสบายๆนะครับด้านในเนี่ยตรงนี้จะติดกับส่วนพื้นที่ระเบียงอย่างที่บอกคือตัวโครงการเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับพื้นที่ที่เป็นระเบียงนะครับแม้ว่าห้องนี้ระเบียงอาจจะไม่กว้างเท่าห้องที่เป็น One Bedroom Plus นะครับแต่ว่าก็สามารถออกไปยืนชมวิวนะฮะได้อย่างสบายๆเพราะว่าตัวคอยร้อนของแอร์เนี่ยโครงการเขาติดตั้งแล้วก็แขวนไว้ด้านบนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครจะออกไปยืนชมวิวรับลมดูวิวแม่น้ำเนี่ยออกไปยืนได้อย่างสบายๆนะครับแล้วก็อีกห้องนึงที่ผมรู้สึกว่าห้องนี้คือไฮไลท์ของเขานะครับคือห้องนี้เขาออกแบบให้เป็นเหมือนลักษณะของ Walk-in Closetถ้าเกิดใครที่มีเสื้อผ้าเยอะนะครับอันนี้คุณสามารถดีไซน์พวกตู้เสื้อผ้าตามสไตล์เราได้เลยเนี่ยเรียกว่าผมว่าเป็นอีกหนึ่งแปลนที่ได้ความเป็นสัดเป็นส่วนได้อย่างดีมากๆนะครับส่วนฟังก์ชันของโซนที่เป็นโซนใช้งานจริงเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาก็ดีไซน์มาอย่างเป็นสัดเป็นส่วนได้ดีนะครับอย่างโซนนี้ก็เป็นโซนที่เราใช้งานกันอย่างค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็เป็นการใช้งานแบบหนักๆนะครับเพราะว่าเป็นโซนที่เราสามารถทำอาหารทำครัวซึ่งชุดครัวอย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยอย่างที่พูดไปแล้วเนี่ยเป็นชุดครัวที่ดีมากๆแล้วก็ให้อุปกรณ์ต่างๆมาเยอะนะฮะจุดตำแหน่งปลั๊กไฟอะไรก็เยอะมากๆนะครับให้มาถึง2จุดนะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมรู้สึกว่ามันต่างจากห้องที่เป็น One Bedroom Plus คือห้องนี้ด้วยความที่เป็นครัวแยกงั้นการดีไซน์ของพื้นกระเบื้องแตกต่างกันอย่างพื้นเมื่อกี้ห้องที่เป็น One Bedroom Plus เนี่ยพื้นก็จะได้เป็นพื้น SPC ทั้งห้องเลยแต่อันนี้พอแยกฟังก์ชันออกมาแล้วเนี่ยตรงนี้สุภาลัยเขาก็ปูเป็นกระเบื้องนะตรงนี้ทำความสะอาดได้ง่ายมากขึ้นนะครับต่อจากห้องครัวเนี่ยเข้ามาด้านในอย่างนี้ก็เป็นโซนที่เป็นโซนห้องน้ำนะครับห้องน้ำฟังก์ชันแล้วก็สเปคต่างๆเนี่ยก็ถือว่าดีด้วยนะครับสิ่งหนึ่งที่สเปคในห้องน้ำเนี่ยทางสุภาลัยเขาทำได้ดีนะครับคือผมเพิ่งเห็นโครงการราคาสักเฉลี่ย 70,000 กว่าๆนะแต่ว่าให้สุขภัณฑ์แบบตัววอชเลทแบบนี้เป็นออโต้ฟลัชแล้วก็มีการฆ่าเชื้อแบคทีเรียต่างๆด้วย UV ด้วยถือว่าให้สเปคมาดีอันนี้เป็นของคอตโต้นะครับตัวอ่างล้างหน้าก็เป็นของคอตโต้นะครับที่น่าสนใจคือเขาเป็นอ่างแล้วก็มีก๊อกแบบหัวผสมนะครับฉะนั้นเราสามารถเลือกเปิดน้ำร้อนน้ำเย็นได้เลยเพราะเขาติดตั้งตัวเครื่องทำน้ำร้อนมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับด้านในอันนี้ก็มีการติดตั้งตัวกระจก shower screen แบบนี้นะครับเรียกว่าเป็นเทมเพอร์ค่อนข้างหนาเลยทีเดียวนะสเปคไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยเป็นเทมเพอร์แบบหนานะครับแล้วก็ shower แล้วก็ rain shower นะครับอันนี้สวยนะครับวางของได้แล้วก็เลือกปรับน้ำร้อนน้ำเย็นได้มีพื้นที่ที่เอาไว้วางอุปกรณ์ในการอาบน้ำของเราได้เรียกว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวชุดห้องน้ำจบชอบมากๆนะครับที่นี่สุภาลัยไทม์เจริญนครนะครับ One of a Kind Project ล่าสุดจากสุภาลัยสารภาพเลยครับเท่าที่ดูโครงการในระดับราคาเริ่มที่ประมาณสัก 70,000 ถึง 80,000 บาทต่อตารางเมตรมาเนี่ยที่นี่เรียกว่าดูทั้งคุ้มค่าทั้งทางด้านราคาเมื่อเทียบกับอยู่บนทำเลติดถนนใหญ่แบบนี้นะแล้วก็สเปควัสดุหลายๆอย่างเนี่ยถูกอัปเกรดขึ้นมาดีมากๆนะครับอย่างที่เห็นกันไปแล้วนะ
ด้านทำเลย่านเจริญนครก็เป็นอีกหนึ่งทำเลที่ฮอตมากๆตั้งแต่การมาของไอคอนสยามนะครับเราได้เห็นมีหลากหลายโครงการเข้ามาพัฒนาที่ดินย่านเจริญนครกันเยอะมากนะครับถ้าถามว่าสุภาลัยไทม์เจริญนครเนี่ยเหมาะกับใครนะครับส่วนตัวผมมองว่าเหมาะกับคนที่อยากมองหาคอนโดมิเนียมที่อยู่ได้สบายอยู่ได้จริงนะอาจจะเป็นครอบครัวใหม่ที่เพิ่งแต่งงานห้องเริ่มต้น35ตารางเมตรเนี่ยก็เรียกว่าอยู่ได้อย่างสบายหรือถ้าคุณเป็นครอบครัวขยายนะครับมีลูกเล็กๆที่เรียนโรงเรียนดังย่านสีลมสาทรก็เหมาะนะเพราะว่าจากตรงนี้ไม่ไกลแล้วก็ราคาไม่แรงจนเกินไปนะครับใครที่สนใจก็ต้องบอกว่าตอนนี้ก็ต้องรีบหน่อยนะบอกเลยว่าฮอตสุดของปีจากสุภาลัยนะครับแอบรู้มาว่ากระแสโครงการตอนนี้ดีมากๆนะครับห้องใหญ่ๆแอบไปก่อนแล้วนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมเพื่อรับส่วนลดพิเศษนะครับตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยครับและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตาม Prop Tomorrow กันไว้ทุกช่องทางนะครับแล้วผมจะพาคุณไป First Impression กับโครงการใหม่ๆพลาดไม่ได้กดติดตามกันไว้นะครับ